คลินิกหมอครอบครัวนิคมโนนสมบูรณ์นะครับร่วมกับชาวชุมชนเนี่ยก็มีโครงการนะฮะชุมชนโนนสมบูรณ์เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันประจำปี2562นะครับที่ศาลาราชประชาสมาสัยนิคมโนนสมบูรณ์นะครับตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นมีการจัดโครงการนะครับชุมชนโนนสมบูรณ์เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันปี2562ก็มีการนะครับร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ที่6หมู่10แล้วก็หมู่11ของตำบลโนนสมบูรณ์เนี่ยจัดขึ้นนะครับจัดเวทีแสดงออกในการรวมพลังสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่นะครับรวมทั้งสร้างกระแสการรณรงค์เลิกบุหรี่ในโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันก็มีคุณทวิชพิมพะนายอำเภอบ้านแฮดนะครับเป็นประธานแล้วก็มอบเกียรติบัตรเชิดชูนะครับเกียรติบุคคลต้นแบบนะครับเลิกบุหรี่ตลอดชีวิตหมู่บ้านละ50คนด้วยนะครับจำนวน3หมู่บ้านก็150คนใช่ครับโดยคุณสุระสิทธิศิริสารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ก็บอกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการงดบริโภคยาสูบหรือว่าเลิกบุหรี่นะครับก็เลยจัดงบประมาณในการจัดกิจกรรมแล้วก็ให้อสม.ลงพื้นที่เชิญชวนรณรงค์ให้ชาวชุมชนเลิกบุหรี่ด้วยนะครับก็เป็นการทำความดีถวายในหลวงด้วยนะฮะก็มีเป้าหมายนะครับให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยนะฮะลดบุหรี่นะครับลงร้อยละ10นะครับเพื่อให้ชุมชนนั้นเป็นชุมชนต้นแบบในการปลอดบุหรี่นั่นเองครับ